แทบไม่น่าเชื่อว่ายุคนี้สมัยนี้จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายชามละ3บาทอยู่อีกนะคะคุณผู้ชมเจ้าของร้านใจดีด้วยนะคะประกาศเลยว่าจะไม่ขอขึ้นราคานะคะเพราะว่าไม่อยากซ้ำเติมลูกค้าจะอยู่พิกัดอะไรตามไปชิมเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมมาถึงแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะคือเจ้าของร้านนี่นะคะเขาขออยู่เคียงข้างลูกค้ามานานกว่า33ปีด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทแล้วก็ยังประกาศชัดเลยนะคะว่าจะไม่ขึ้นราคาตลอดกาลร้านนี้มีชื่อตามราคาเลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยว3บาทเจ้าเก่าหลังปรินซ์พิกัดนะคะอยู่บนถนนรัตนโกสินทร์ซอย1ค่ะตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายถูกที่สุดในบรรดาร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วทั้งจังหวัดแล้วแต่ละวันก็มีบรรดานักเรียนนักศึกษาวัยทำงานนี่นะคะเข้ามารับประทานอุดหนุนตลอดทั้งวันส่วนเมนูนะคะก็มีทั้งหลายเมนูมีลูกชิ้นเนื้อสดหมูสับน้ำใสน้ำตกน้ำซุปเนี่ยสูตรต้นตำรับเข้มข้นมากคุณผู้ชมทั้งหมดราคาเท่ากันคือ3บาทค่ะถามว่า3บาทนี่ให้ปริมาณเยอะขนาดไหนเราก็ได้รับการยืนยันมานะคะว่าปริมาณคุ้มค่าคุ้มราคาแถมรสชาติอร่อยตามแบบฉบับดั้งเดิมค่ะที่เปิดขายมานานหลาย10ปีลูกค้าส่วนใหญ่นะคะสั่งทีเดียวเป็น10ชามเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอนานบางคนกินมากถึง20ชามโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอิ่มอร่อยสบายใจจ่ายเพียง60บาทแล้วนะคุณผู้ชมคุณธวัชพิรตาอายุ64ปีค่ะเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าเปิดร้านมานาน33ปีผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาก็หลายครั้งวัตถุดิบก็ขึ้นราคาทุกปีแต่ว่าทางร้านก็ไม่เคยขึ้นราคาเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากซ้ำเติมลูกค้ายังคงยืนหยัดขายในราคาเดิมแถมไม่ลดปริมาณแม้ว่าจะได้กำไรน้อยก็ตามแต่ถือเป็นการช่วยเหลือลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทางหนึ่งยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะยืนหยัดขายราคาเดิม3บาทตลอดไปค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ